ถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เตรียมจัด Craft Bangkok 2024ต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกมุ่งหวังให้สสท.มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่งานหัตถกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานศิลปะหัตถกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียนและเพื่อขยายงานตลาดศิลปะหัตถกรรมให้แพร่หลายและตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคของโลกและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-28สิงหาคมณ ห. 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ติดตามต่อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศักดิ์สิทธิ์ Official ค่ะ Craft Bangkok นะคะ2024จัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะหรือสสท.นะคะเราจะจัดระหว่างวันที่24-28สิงหาคมที่ไบเทคฮอล์98-99ระหว่างเวลา10:00 น.-2:00 น.ทุกวันค่ะไฮไลท์ความพิเศษของงานนี้นะคะจะเป็นงานที่รวบรวมคนทำงานคราฟนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะ400คูหานะคะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับงานคราฟงานอยากจะเสพงานศิลป์มาที่ภายในงานนี้ได้จะเห็นผลิตภัณฑ์ของดีไซเนอร์นะคะที่สักเซสในตลาดโลกนะคะที่นำมาจัดแสดงภายในงานที่ได้ไปเข้าร่วมงานกับศิลปินดังระดับโลกนะคะแล้วก็แบรนด์ดังๆในระดับโลกนะคะจะมาจัดในงานนี้เป็นงานแรกนะคะแล้วก็จะมีการจัดเสวนานะคะเกี่ยวกับใครที่สนใจเกี่ยวกับงานหัตถกรรมไม่ทราบว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนมารับฟังภายในงานได้มีทุกวันนะคะโดยเฉพาะวันที่25-26มีไฮไลท์ภายในงานเกี่ยวกับทิศทางงานหัตถศิลป์ของไทยนะคะว่าเราจะไปกันในทิศทางไหนนะคะกิจกรรมภายในงานจะมีการทำเวิร์กช็อป40กิจกรรมนะคะภายใน5วันนี้ใครที่รักอยากจะทำงานเวิร์กช็อปต่างๆมาเข้าคิวรอกันไปได้เลยค่ะภายในงานมีค่ะมีการทำ business matching ของผู้ประกอบการไทยและต่างชาตินะคะภายในงานก็แล้วก็จะมีการจัดแสดงงานหัตถกรรมของต่างชาตินะคะมีของฟิลิปปินส์ของอินโดของ World Craft Council นะคะของฝรั่งเศสนะคะของภูฏานนะคะนอกนั้นก็จะมีของที่เป็นศิลปินดังๆของคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณรัฐนะคะของมากมายค่ะอันนี้อยากให้ไปชมในงานนะคะเพราะเรามีแอเรียตรงนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะการตอบรับดีนะคะเพราะว่างานนี้เหมือนเป็นงานที่คนที่รักงานหัตถกรรมเขาจะมากันในงานนี้ปีละครั้งนะคะจะเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กสำหรับคนที่ทำงานหัตถกรรมคนที่เป็นไบเออร์ต่างๆนะคะก็จะมาพบกันภายในงานแล้วสามารถทำเจรจาการค้ากันได้ภายในงานค่ะใช่ค่ะมาทั่วประเทศนะคะที่เป็นสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยมีทั้งครูศิลป์ครูช่างทายาทนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์ก็มาออกงานภายในงานนี้แล้วก็มีกิจกรรมที่มากมายมากกว่านะคะมีหลากหลายมากกว่าค่ะก็ดีนะคะท่านก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านณภินพรก็มาด้วยนะคะแล้วก็ท่านอนุทินนะคะแล้วก็คุณหมอเลียบนะคะก็มาเดินดูภายในงานก็บอกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เราทํางานบูรณาการกันให้มากขึ้นนะคะให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ทํางานหัตถศิลป์ค่ะจริงไฮไลท์จริงๆเลยเราก็ยังปิดกันอยู่เนาะแต่อันนี้ที่วันนี้ที่บอกไปก็คือมีผลงานของดีไซเนอร์เราที่ทํางานร่วมกับคุณลิซ่านะคะก็จะมาโชว์ภายในงานนะคะแล้วก็จะมีงานหัตถกรรมที่ของเราที่ได้รับการคัดเลือกไปอยู่กับแบรนด์ดังๆของ Dior นะคะที่จะไปทำห้างทั้งหมด300กว่าแห่งภายในงานก็จะมีจัดแสดงภายในงานให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นรากเหง้าของคนไทยที่เราน่าภาคภูมิใจจนวันนี้เราได้การตอบรับเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศอย่างมากแล้วก็จริงๆงานทางของคุณหงเนี่ยของโครงการกำลังใจเนี่ยจะเป็นอีกส่วนนึงเลยที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องที่เรามองว่าทักษะในการทำงานเนาะไม่ว่าจะเป็นใครอะไรก็ตามสามารถสร้างอาชีพได้การสร้างอาชีพเนี่ยทำไม่ได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแง่มุมที่เราสามารถพลิกให้มันเป็นจุดเด่นได้ตรงนี้จะทำให้เขามีโอกาสต่อยอดทางเชิงพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะคือจริงๆคนทำงานหัตถกรรมถ้าเกิดเขาได้ up skill re skill เขาได้เห็นคนอื่นทำอะไรยังไงได้มีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองต่างๆก็จะทำให้งานของเขามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวมเครือข่ายคนทำงานรักงานหัตถกรรมมารวมตัวอยู่ในงานนี้ค่ะก็ในฐานะรัฐนะครับที่เป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกด้วยเนี่ยปกติรัฐก็ชอบสะสมของที่เป็นของเก่าและของหายากอยู่แล้วแล้วปกติเองก็ถือว่านอกจากออกงานก็เป็นลูกค้าด้วยปกติก็จะไปช้อปปิ้งของที่เรียกว่า
จริงๆเนี่ยช่างหัตถกรรมหลายท่านเนี่ยก็เริ่มสูญหายกันไปแล้วนะครับงานนี้จะเป็นงานที่เรียกว่าเราต้องรีบมาสะสมงานที่เป็นงานหายากของไทยเอาไว้ได้เลยครับก็จริงๆก็เป็นงานที่เดินสนุกค่ะนอกจากจะได้ช้อปปิ้งแล้วจริงๆแล้วเชิญชวนคนที่ชื่นชอบงานออกแบบงานดีไซน์ค่ะจริงๆนอกจากจะเป็นสินค้าแล้วเรื่องของวัตถุดิบหรืองานผ้าหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเดินแล้วจะเกิดอินสปิเรชันในการไปทำงานอื่นๆต่อยอดได้ค่ะจริงๆก็แอบเห็นตัวอย่างของศิลปินที่เข้าร่วมคือไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่ทันสมัยอย่างเดียวมีเทคนิคบางอย่างที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่อื่นซึ่งเรารวบรวมจากเทคนิคจากศิลปินต่างๆจากทั่วประเทศมาให้ดูกันเลยเพราะว่าบางทีเราต้องไปอยู่สถานที่นั้นๆเพื่อให้เห็นแบบสกิลนี้ใครที่แบบอยากเห็นเทคนิคแปลกๆหัตถกรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาดูที่งานได้ครับผมดูแล้วยังตื่นเต้นเลยก็ขอเชิญให้มาเดินเที่ยวงานกันนะคะ 24-28 สิงหาคมนะคะที่ไบเทคฮอล์98-99นะคะเราเริ่มเปิดงานกันตั้งแต่10โมงอยู่กันยาวๆเลยค่ะถึง2ทุ่มนะคะแต่ละวันกิจกรรมจะมีความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาฟังเสวนานะคะสามารถที่จะสแกน QR code นะคะในเว็บไซต์หรือใน Facebook ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยนะคะเข้าไปในนั้นได้แล้วก็สแกนเพื่อที่จะลงทะเบียนมาฟังเสวนาได้เลยค่ะส่วนการเข้ามาชมงานก็ไม่มีลงทะเบียนนะคะเดินเข้ามาได้เลยนะคะอยากจะให้มากันพากันมาทั้งครอบครัวนะคะเราเริ่มวันที่24เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะสะดวกกับทุกคนนะคะ